สวัสดีครับทุกคน EP นี้ครับเราจะพาทุกคนมาที่ชลบุรีพัทยานั่นเองครับก็เราติดใจจากทริปที่แล้วนะครับส่วนทริปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดไลน์แทงโรงแรมใหม่นะครับซึ่งเพิ่งครบรอบ1ปีไปหมาดๆนะครับต้องบอกเลยว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบนักรีวิวหลายๆคนเนี่ยรีวิวกันมาเยอะมากว่าโรงแรมสะอาดใหม่บริการดีอาหารก็อร่อยห้องพักก็ดีวันนี้เราก็เลยตัดสินใจมาพักที่นี่เลยครับทุกคนเบสเวสเทิร์นครับโอ้โหวันนี้เราจะมาพักที่นี่กัน1คืนนะครับเราก็ได้จองห้องพักไปแล้วนะครับซึ่งเป็นห้องพักแบบ Executive Ocean View นะครับเราได้จองไปแล้ว1คืนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับพนักงานรอเราเช็คอินอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินแล้วเดี๋ยวจะไปดูห้องพักกันว่าบรรยากาศห้องพักจะเป็นยังไงนะครับตามผมเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับเช็คอินเรียบร้อยแล้ว2ห้องของเราชั้น7 716 718นี่ไกลทางขึ้นลิฟต์อยู่เนี่ยครับประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องกันดีกว่าทุกคนเอาละครับเรามาดูห้องกันดีกว่านะครับที่เบสเวสเทิร์นนะครับห้องที่เราได้มานะครับคือห้อง Executive Ocean View นะครับเราได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปไปเข้ามาแล้วนี่เป็นไงทุกคนวันนี้เราจะนอนกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาปิกนิกมาปูไม่ใช่นี่เอาไล่ไปทีละส่วนก่อนพอเปิดเข้ามาครับอันดับแรกนะครับที่จะเห็นนะฮะก็คือจะมีตรงwalk-in closet ในการแบบเสื้อผ้าตรงนี้ปั๊บมินิบาร์อยู่ตรงนี้นะครับมีอ่างล้างหน้ามีเซตมินิบาร์ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วเปิดตรงนี้มีอะไรอันนี้คือห้องน้ำครับทุกคนอันนี้คือห้องน้ำนะห้องน้ำที่อยู่ตรงนี้จะแยกเป็นสัดส่วนระหว่างห้องน้ำกับห้องอาบน้ำเห็นไหมผมว่าดีมากๆเลยนะแบบนี้แต่ไฮไลท์ของเราจริงๆอยู่ตรงนี้ครับทุกคนตามมานี่ครับโอ้โหนี่คือห้องนอนครับของห้อง Executive Ocean View ซึ่งจะเห็นทะเลทั้งหมด180องศามีอ่างแช่น้ำด้วยเปิดไปหน่อยออกไปก็จะเห็นทะเลแบบนี้ไว้สำหรับมาพักผ่อนเป็นระเบียงที่แบบได้เห็นได้โปร่งซ้ายมือจะเป็นพวกบางเสลดขวามือจะเป็นพัทยาเนี่ยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยห้องนะครับที่เรามาพักกันในคืนนี้คือห้องเป็นห้อง Exclusive Ocean View นะครับจะเห็นทางเดินเป็นทางสะพานไม้ยาวไปแล้วก็ได้เห็นทะเลตรงๆเลยนะครับอยากดื่มด่ำบรรยากาศน่าดูเอ้ยสดชื่นจริงๆครับทุกคนตอนนี้เราได้เวลาที่จะเกือบซันเซ็ตแล้วก็มาเดินเล่นกันริมทะเลหน่อยนะครับสะพานนี้เนี่ยมันสามารถที่แบบเวลามาเรามาเดินเล่นได้นะได้นะเย็นสบายด้วยเย็นสบายอากาศดีแล้วก็สวยถ่ายรูปอะไรสวยไปหมดนะครับซึ่งเย็นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นริมทะเลกันเพราะว่าเบย์เวเทิร์นเนี่ยติดเลนอุ้ยถอดแมสทำไมคุณคนที่เขาถอดแมสครับสวอปมาแล้วสวอปมาแล้วเบย์เวเทิร์นนะครับติดทะเลเพราะฉะนั้นเราจะมาเดินริมทะเลกันหน่อยใช่นะฮะข้างหน้าเราเฮ้ยอะไรอ่ะทะเลครับผมใส่นะ
ันนี้ขายอะไรครับหมึกซาเซมิเหรอใช่ค่ะหมึกซาเซมิสดนี่น่าจะตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยมี150ขึ้นไปค่ะกล้องมาขออนุญาตนะคะพี่มาถ่ายกับแม่ให้ถ่ายกับแม่เร็วตั้งเต็มยืนนี่ไงมายืนก่อนเลยเร็วค่ะมาเดี๋ยวมาครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมนะฮะ EP นี้เราก็ลาไปก่อนที่หมึกเป็นเว้ยเฮ้ยสนุกจริงๆครับมันมากมันมากอีหลีมีแฟนคลับเยอะมากเลยนะตอนนี้แฟนคลับรายการสวนหลังบ้านเรคคอร์ดไม่ใช่เขาเป็นแฟนคลับละครแฟนคลับละครตอนนี้เราอยู่บนชั้น9ของโรงแรมเบเวเทิร์นนะครับชั้น9นี้จะเป็นรูฟท็อปมีสระน้ำที่สามารถให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกเนี่ยมาพักได้ข้างบนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะมีแบบในส่วนที่เป็นแบบไพรเวทหน่อยสามารถนั่งดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินดื่มค็อกเทลม็อกเทลได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งอาหารมาทานได้แต่ห้องอาหารจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่ที่ชั้น8แล้วก็ชั้น1ชั้นล่างนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นหลักๆพวกสแน็คขึ้นมาทานสแน็คขึ้นมาทานเครื่องดื่มค็อกเทลม็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูพระอาทิตย์ตกดินขึ้นมาชั้น9นี้ได้นะครับเราจะบอกว่าข้างบนเนี่ยอากาศบรรยากาศดีมากสวยมากนะครับแต่ถ้าฝนตกก็มีร่มให้แต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกไม่ต้องกลัวสบายใจได้นะฮะป่ะตอนนี้ขอดูพระอาทิตย์ตกดินก่อนแล้วเดี๋ยวหิวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะลงไปชั้น8ทานอาหารกันก็คือจะยืนดูพระอาทิตย์ตกดินไปเรื่อยๆเลยเหรอเออแล้วผมจะนั่งอย่างนี้แหละไม่เห็นหันหน้าไปทางนู้นอย่าให้พระอาทิตย์อยู่ข้างหลังตอนนี้ผมอยู่ห้องอาหารลูน่าครับก็คือกำลังจะมาดินเนอร์กันที่โรงแรมเบสเวเทิร์นนะครับห้องอาหารลูน่าเนี่ยจะอยู่ชั้น8นะครับส่วนเมื่อสักครู่ที่เราขึ้นไปนั่งเนี่ยก็คือชั้น9ที่จะเป็นรูฟท็อปตอนนี้ดินเนอร์อาหารของเรานะครับก็ที่จะพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาหารวันนี้ที่เราทานที่เบสเวเทิร์นเนี่ยเชฟจัดอะไรมาให้พวกเราบ้างการแรกเป็นเมี่ยงคำมาหมักเติมวิธีของเราประมาณ4วันแล้วก็เรามาเหมือนใช้ความร้อนนะครับครับรอบด้านแล้วก็สไลด์เสิร์ฟกับตัวที่เป็นใบชะพูมีเป็นเจลแล้วก็สดครับผมข้างบนมีอิปุระไข่ปลาแซลมอนแล้วก็มะนาวมิ้วจากส่วนที่ชลบุรีครับครับข้างๆเป็นไอศกรีมน้ำซอสเมี่ยงคำครับผมอ๋อให้เลยอ่ะอร่อยมากรสชาติมันซับซ้อนอยู่ข้างในได้กลิ่นชัดเลยคือเมี่ยงคำแต่ได้ความเย็นของไอติมและบวกกับความหวานของเนื้อปลาแล้วก็อันนี้ไข่ปลาใช่ไหมไข่ปลาแซลมอนเนี่ยมันกรุบกรุบแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันอร่อยอ่ะแต่รสชาติมีความเป็นเหมือนเมี่ยงปลาเราไม่เคยได้กินรสชาติแบบนี้ที่ไหนถือว่าเชฟทำได้ดีมากเลยครับเชฟซีลงตัวครับคนตัวนี้เป็นกุ้งมังกรเชลปลายาดองคือผมใช้กุ้งมังกรภูเก็ตอะครับครับแล้วเอาสดมาได้สดเลยก็ผ่านกรรมวิธีก่อนแล้วก็มีซอสน้ำปลาสูตรเฉพาะครับผมแล้วก็ยาดองใช้สุราษฎร์ไทยครับแล้วก็เบิร์นก่อนแล้วก็จะมีผิวต้มซ่าไปด้วยครับข้างบนเขียวๆเป็นตัวซีฟู้ดแถมนี้เรียกน้ำจิ้มพริกเกลือครับผมแล้วก็ดำๆจะเป็นกระเทียมดำครับเป็นกุเลครับผมอันนี้นะคะเจจะกินเป็นกุ้งแช่น้ำปลายาดองนะคะผลแพ้กุ้งก็เลยจะกินแทนนะคะวันนี้อร่อยมากเลยอ่ะคือกุ้งมังกรสดแบบว่าสดมากนะคะแล้วก็เชฟซีเขาอธิบายว่าเป็นน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มพื้นถิ่นนะคะคือที่นี่เขาจะเรียกน้ำจิ้มซีฟู้ดว่าพริกเกลือมันเข้ากันมากมันสดมากอร่อยมากแล้วก็จะเห็นว่าเชฟเขาจัดจานมาด้วยความแบบใส่ใจมากจริงๆนะคะอันนี้อร่อยอ่ะชอบอันนี้อร่อยจริงขอกินอีกคำหนึ่ง
ส่วนตัวนี้อาหารท้องถิ่นชลบุรีก็จะเป็นแจงรอนครับแจงรอนปกติแต่จะเป็นเสียบไม้ย่างคล้ายคล้ายทอดมันนะครับครับผมนะผมแล้วเป็นพาโฟแทนแล้วก็ทานกับครีมแล้วก็ตัวคาเวียร์ครับผมของทานเช้ามีลำดับที่คนเริ่มจะให้ลองนี้ก่อนครับอันนี้แล้วก็ตกนี้ก็ได้ครับโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับนี่วัฟเฟิลเลยบางคนก็คืออะไรเชฟอธิบายไปแล้วเหมือนแจงรอนแต่มาในรูปแบบวัฟเฟิลทานกับครีมแล้วก็ไข่ปลาคาเวียร์กลิ่นน้ำเสมือนหอมหมกนั่นเองมากแจงรอนชัดเรือบวกกับครีมหมกความนุ่มไข่ปลาคาเวียร์มีความแบบกรุบๆหน่อยครีมนี่คือครีมอะไรครีมของหวานเลยเหรอวิปครีมวิปครีมรสชาติก็คือยังรอนแหละแต่มันได้แบบได้ครีมแล้วก็ได้ไข่ปลาคาเวียร์ที่มันพอกัดไปแล้วมันจะแตกมันจะออกเค็มๆหน่อยมันจะไปตัดกับแจงรอนรสชาติจะกลมกล่อมฟิวชั่นครับจานแรกจานนี้ครับเป็นหมูมณีคามหมูมณีคามจะเป็นหมูฮ้องสูตรภูเก็ตครับผมใช้หมู3ชั้นชิ้นใหญ่เลยตุ๋นประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับหวังจะมาเที่ยวนะส่วนข้าวข้างเป็นข้าวสังหยดกับพัทลุงนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงมีหอมแดงมีพริกมะนาวมีแตงกวาแล้วก็ไข่นกกระทาด้วยส่วนจานนี้นะครับจานนี้จะเป็นผัดหมี่แล้วก็เนื้อปูผัดพริกเหลืองครับผมก็อินสปายมาจากผัดเนื้อปูผัดพริกเหลืองครับครับตอนนี้ลองมาใส่กับเส้นหมี่แล้วก็มีตัวที่เป็นกระอมนะครับแล้วก็จะใช้น้ำมันพริกเผาที่ทำเองก็เป็นน้ำมันชิลลี่ออยล์เลยครับที่เราทำเองด้วยครับปลาเก๋าสามเกลือนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นปลาเก๋าสามรสแต่ว่ามาทำใหม่คือว่าจะใช้ปลาเก๋าตัวข้างบนนะครับเป็นซอสสามรสที่แบบว่าผมทำเป็นแผ่นแล้วก็มาโปะแล้วก็ไปอบรวมกันข้างล่างเป็นซอสสามรสเหมือนกันครับสองแบบแล้วก็จะมีคะน้าฮ่องกงข้างๆจะเป็นให้ทานกับข้าวนะครับแต่ว่าทำเป็นห่อเป็นแผ่นปอกเปี๊ยะเหมือนเป็นข้าวผัดไข่เค็มผมของทานดูครับเส้นหมี่หมูปูผัดพริกเหลืองกลิ่นชะอมชัดอร่อยและรสชาติเครื่องแบบเต็มคำเลยได้รสชาติดีไปกันต่อที่อันนี้ปลาเก๋าสามรสเสิร์ฟพร้อมข้าวแบบข้าวอยู่ห่อปอกเปี๊ยะใส่โหอร่อยอร่อยมากเสิร์ฟข้าวพร้อมปอกเปี๊ยะต่อไปครับหมูฮ้องหมูฮ้องนี่เป็นของภาคใต้นะซอสหมูฮ้องไหนอร่อยคล้ายๆข้าวคลุกกะปิแต่ว่ามันแน่นรสชาติมันแบบมันพอดีคำอ่ะกลมกล่อมรสชาติเต็มปากเต็มปากนะครับอร่อยครับถือว่าเมนคอร์ส3จานนี้เชฟซีทำออกมาได้เยี่ยมมากครับผมให้ผ่าน ครับเค้กนมหวาน2จานนะครับจานแรกนี้นะครับเป็นสับปะรดศรีราชาครับก็จะมาผมยังมาเชื่อมกับน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็กะทิแล้วก็ดอกเกลือครับเสิร์ฟกับไอศกรีมกะทิครับผมแล้วก็จะมีคอมโบแล้วก็จะมีตัวที่เป็นทั่วดิสกคล้ายๆสกีมโบราณนะครับลองกินดูส่วนตัวนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงแต่ว่าได้แรงบันดาลใจจากตลาดหนองมนนะครับแต่ว่าจะใช้ข้าวไรเบอรี่แทนแล้วก็จะเสิร์ฟกับมะม่วง3อย่างมีตัวมูสมะม่วงน้ำดอกไม้สดแล้วก็ผมเป็นไอศกรีมครับแล้วก็มีเมอร์แรงที่เป็นกะทิด้วยครับลองทานดูครับขอบคุณครับแล้วมาลองจานแรกมาอันนี้เป็นสับปะรดเชื่อมลองดูครับมาหัวด้วยคือไอศกรีมมีความอร่อยนะและได้สับปะรดเชื่อมที่มีความหวานอมเปรี้ยวผสมบวกกับถั่วที่มีความหอมๆมาแล้วมันเหมือนกับรสชาติมันมีหลายเท็กเจอร์ในคำเดียวตัวที่สองครับเมื่อกี้เชฟบอกแล้วได้แรงบันดาลใจจากข้าวหลามหนองมนแต่เป็นการใช้ข้าวไรเบอร์รี่มีมูสมะม่วงไอศกรีมมะม่วงและไอติมมะม่วง3เท็กเจอร์ในคำเดียวกันดูเมอร์แรงกะทิอร่อยมากครับกลมกล่อมอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงที่เป็นแบบเชฟทำออกมาได้ดีมากครับสวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้หนขึ้นมาอยู่ข้างบนชั้น8ของโรงแรมเบสเวสเทิร์นนะครับก็คือห้องอาหารรูน่าที่เรามาดินเนอร์ในเมื่อคืนก็วันนี้ตอนเช้าเราขึ้นมาทานอาหารเช้าซึ่งอาหารเช้าเนี่ยจริงๆมี2โซนนะครับโซนชั้น1กับชั้น8ห้องอาหารรูน่าอาหารเนี่ยจะเป็นสไตล์อลาคาร์ท
นะครับเป็นบุฟเฟ่กึ่งหนึ่งอลาคาร์ทกึ่งหนึ่งผมจะใช้คำว่าอลาคาร์ททั้งหมดไม่ได้ใช้บุฟเฟ่ทั้งหมดไม่ได้ให้เราสั่งเมนอาหาร1อย่างดังนั้นก็จะมีขนมปังแจมอาโคคาร์ทของทานเล่นเนี่ยรวมถึงน้ำหลายๆอย่างพอได้ทานไปแล้วมีความรู้สึกแบบอาหารเช้าที่โรงแรม Best Western อร่อยแล้วดีจริงๆชื่นชมเลยผมชื่นชมที่นี่มาอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องอาหารอร่อยมากถือว่าประทับใจมากกับอาหารเช้าที่โรงแรม Best Western ครับกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพเก็บของขึ้นรถเรียบร้อยนะครับแล้วพูดถึง Best Western สั้นๆกันหน่อยดีกว่าการเดินทางง่ายอาหารที่เราชอบมากๆซึ่งอาหารเนี่ยอร่อยมากทุกอย่างแล้วก็ที่พักดีที่นอนนุ่มแฮปปี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือบรรยากาศรูฟท็อปที่แบบว่าสบายกับพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ข้างบนมันรู้สึกว่าเป็นการแบบมาพักผ่อนจริงๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นโดยรวมดีหมดทุกอย่างถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับถ้าอยากจะมาพักที่พัทยาก็อย่าลืมที่เบย์เวสเทิร์นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ